ความสุข ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากเข้าใจระบบของสังคมร่วมกันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาละกับปรัชญานี่มีแต่ภาษาล่าสุดก็มีผู้ได้ศาสตราจารย์นะเนี่ยศาสตราจารย์สาขาปรัชญาไม่แม้นมาดไม่เลยประเทศไทยมีตั้งปีนี้คนที่ได้ศาสตราจารย์ประมาณสักกี่คนนะ20คนได้ป่ะโอ้ศาสตราจารย์20คนนะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยแต่ละสาขาเนี่ยโอ้โหมีกันเยอะเหลือเกินเนาะก็แต่ละสาขาก็ผลิตบุคลากรให้มันเป็นไปตามนั้นกันแล้วประชากรของชาติก็ต้องการที่จะให้มนุษย์พันธุ์เหนือมนุษย์มาพัฒนามนุษย์ให้รู้และเข้าใจตามหลักวิชาสาขาต่างๆที่ได้รับมานะมันจะได้รู้ว่าเมื่อได้ศาสตราจารย์สาขาเคมีมาก็ต้องหาวิธีทำให้นักเคมีเกิดขึ้นมาในแผ่นดินนี้มากๆแค่นั้นเอง ใช่ไหมล่ะนับตั้งแต่ได้รับคำนำหน้าศาสตราจารย์ใช่ไหมล่ะแต่ดูสิก่อนที่จะเปลี่ยนไปอย่างอื่นจะผลิตบุคลากรเข้ามาแทนที่ได้แค่ไหนเพียงใดเนี่ยจะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพไหมมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะความจริงครูบาอาจารย์มันต้องให้ลูกศิษย์ลูกหานะประเมินความรู้ความสามารถของครูบาอาจารย์ผมว่านะไม่รู้ความคิดผมเป็นยังจริงนะพี่เอ๋ยจะให้คนอื่นใครก็ไม่รู้มาหยิบยื่นให้นะบางทีบางผู้บางคนมันคือข้างล่างไม่ยอมรับอะไรเงี้ยจับหัวมาวางปุ๊บข้างล่างไม่ยอมรับมันก็ไปด้วยกันไม่ได้มันต้องผลักดันแต่ข้างล่างขึ้นไปสิครับไม่รู้ความคิดลุงเป็นอย่างนี้นะง่ายๆฮะหลักการเบื้องต้นเนี่ยเราต้องการผู้นำระดับซอยก็ไหนไอ้ซอยนี้ยาวจากนี่ไปถึงนู่นใช่ไหมครับเอามันประจำซอยไปเลยจริงๆใช่ไหมครับถ้าหากว่าเอาในระดับชุมชนมันสู้ซอยไม่ได้ผมว่าก็สองข้างนะจากปากซอยเท้าถึงเท้าถึงท้ายซอยมันก็จบตรงนั้นซอยอื่นก็ เป็นแบบอื่นไปใช่ไหมล่ะนะดูแลกันอย่างใกล้ชิดใกล้ๆเนี่ยมีหูมีตาเข้าซอยออกซอยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเอาคนที่อยู่ปากซอยนั่นนะเป็นผู้นำเป็นหัวหน้ามันจะรู้ว่าใครผ่านเข้าผ่านออกเห็นไหมคนในซอยก็ต้องรู้ที่จำได้ก็มันซอยเดียวกันเนี่ยจะต่างคนต่างอยู่ได้ยังไงล่ะพี่ก็แค่เนี้ย
หนึ่งซอยมีสักสามคนดีไหมใช่ไหมเออใช่หรือเปล่าพี่ผมว่าจริงๆนะเพราะว่าผู้คนมันต้องออกผ่านซอยนั่นนะ เข้าออกเข้าออกอ่ะไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านบ้านอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้โหอยู่ในแดนไหนก็ไม่รู้จะติดต่อไปมาหาสู่ก็จะไปยังไงเวลามีเรื่องมีราวนะจะบอกแจ้งให้ผู้ปกครองพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านตำบลก็ไม่ถึงกันสิอันนี้มันแค่เดียวเองในซอยนี้เกิดเหตุนะครับมันเกิดเหตุท้ายซอยแจ้งปากซอยปุ๊บดักหน้าดักหลังจบข่าวเลยโอ้ไม่คิดไม่ได้เอาอะไรคิดก็คงจะใช้สมองคิดอะเนาะมันถึงไม่ลงตัวกันสักทีนึงง่ายจะตายกันของแค่นี้จะเล่นแบบใหญ่มุมได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมเออผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ดูแลกันแบบ360องศาได้ไงครับมันซอยนี่ดื้อเงี้ยครับซอยใครซอยมันสิครับใช่ไหมเวลาจะประชุมใหญ่ที่อ้าวหมู่บ้านมาผู้ใหญ่บ้านก็นั่งหัวโต๊ะเสียใช่ป่ะใช่ไหมเออซอยนั้นมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรเรื่องของสังคมไอ้สังคมมันทั้งโอ้โหคำว่าสังคมเนี่ยใช่ไหมมีการทะเลาะเบาะแว้งกันไหมตบตีกันไหมมีเรื่องมีราวไหมลักเล่ขโมยน้อยกันไหมเข็นฆ่ากันไหมเด็กลูกหลานใครเก่งมาเลยเกเรไหมดูกันซอยใครซอยมันผมว่ามันน่าๆๆทำไม่คิดไม่ได้มันไม่คิดหรือว่ามันไม่แหมน่าๆเออพี่ก็จริงๆนะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นสิครับมันถึงจะได้ที่ผู้ใหญ่บ้านก็เลือกกันมาแบบเดิมๆนี่ก็ได้วิธีการเลือกผู้ใหญ่บ้านเอ้าอยากจะเป็นนักผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอ้ามามาแข่งขันกันก่อนอื่นก็ต้องออกข้อสอบนะครับก็พูดกันจังมีความรู้มีความสามารถนะพูดกันจังไอ้ความรู้กับความสามารถเนี่ยใครก็ได้เอาความสามารถเป็นตัวหลักเด็กอายุ17ปีเมื่อมีความสามารถมันก็ต้องให้เขาทำไมต้องไปกดกำหนดอายุกดเกณฑ์ทำไมไม่จำเป็นยุคสมัยนี้ไม่ต้องกำหนดอายุใช่เปล่าเอาผลสัมฤทธิ์ของงานไปเป็นตัวตั้งต้องการอะไรนะหมู่บ้านนั้นนะต้องการความสงบเรียบร้อยเพียงใดล่ะใช่ไหมวิธีการมันง่ายจะตายไปเอาข้อสอบก่อนว่าหมู่บ้านที่ว่านี้นี่โมเดลเล็กๆเนี่ยครับก่อนที่จะไปหาเป็นโมเดลตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศชาติก่อแค่นี้ให้เป็นโอ้ย5ปีมันก็ได้เรื่องในราวแล้วใช่ไหมครับเอาว่าแล้วก็วัดความรู้กันเบื้องต้นต้องวัดความรู้ก่อนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เอามาทำแมวทำไมทีเดียวใช่ไหมครับพูดก็ไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นเอามาทำแมวทำไมนะมนุษย์พันธุ์นี้ใช่ไหมเออฟังชาวบ้านให้ไม่ออกคนนั้นมีปัญหาคนนี้ปัญหาก่อนนะฟังชาวบ้านไม่เป็นเอาไว้ทำไมเอาไว้ทำแมวทำไมล่ะพูดทำแบบนี้ถ้าเด็กอายุ17 18ปีมีความสามารถเชิญใช่พี่เป็นไรไปล่ะโอ้ยโอ้ยนะถ้ามีความผิดอะไรเกิดขึ้นในเรื่องใดๆก็ตามที่กฎหมายลงโทษ2ต่อเข้าฮอตสิครับต้องงั้นสิครับค่าตอบแทนเอาไปเลยตั้งงบไปเลยใช่ไหมครับปีละว่าไปหากว่าชาวบ้านร้านถิ่นมีเรื่องมีราวตรงนี้มีปัญหาก็ตัดคะแนนไปสิครับใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าผลงานนะครับตั้งงบประจำปีไปเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้แต่เรื่องของสาธารณสุขก็เหมือนกัน
นี่รู้ไหมวันนี้เวลาเนี่ยนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ไหนหน่วยงานเขาเรียกอะไรโรงพยาบาลชนบทนะรอพอชอหรือไงเนี่ยมนต์หมอหมอจะย้ายที่ไปแล้วใช่ไหมมันไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะครับระบบต่ำจะเสียหายหมดมันควบคุมกันไม่ได้สุดท้ายแล้วแล้วจะไปยังไงต่อทีนี้ไปยากนะอ่ะพูดถึงผู้จัดการให้จบก่อนนะเลือกมากำนันก็ทำนองเดียวกันยกตัวอย่างเช่นผู้จัดการโมเดลเดียวก็พอแล้วไปยกทำไมถึงร้อยอย่างก็แย่สิครับคนพูดเอาใครจะเป็นผู้จัดการมาเลยมีแรงมาเลยอายุ90ก็ได้ถ้ามันมีแรงที่อย่างเน่าไว้ทำไมหรือตั้งแต่17ปีถึงก่อนตายเอามันอย่างนั้นเลยดีไหมล่ะพี่ก็เลือกมาแล้วไม่ทำงานก็จัดการอะไรขยับออกลงคะแนนไล่ออกก็จบแล้วเนี่ยโถ่ทำไมต้องให้ใครมาบังคับบัญชาก็ซาวเสียงไปสิครับมันเหมือนกับทำอะไรล่ะเหมือนกับประเมินผลเหมือนกันแล้วครับเอาให้เวลา1ปีประเมินผลหรือครึ่งปีก็ได้อ่ะใช่ไหมคะแนนก็อยู่ที่ปากซอยนั่นนะครับใส่ตู้ก็ไปใช่ครับหรือใครจะว่าไงเวลาปิดเปิดก็ต้องประกาศกับชาวบ้านเอามาเปิดแล้วนะปิดแล้วนะใช่ครับก็มานับกันตรงนั้นแหละโอเคนะว่าแล้วก็ทดสอบทางด้านภาคความรู้ไปเอาความรู้เรื่องอะไรล่ะเน้นหนักเรื่องอะไรล่ะเห็นไหมใครเราออกข้อสอบทีนี้ก็มีไว้ทำแมวทำไมอะไรล่ะ โรงเรียนนั่นนะเอาข้อสอบเด็กป.4แล้วนะมาออกระดับหมู่บ้านเอาม.6ไหมฉันไม่สนใจแล้วครับว่าเธอจะเรียนจบไม่จบอะไรสนไม่สนตอบปัญหาตรงนี้ได้ความรู้ระดับม.6ได้ไหมม.3ได้ไหมนั่นความรู้นอกนั้นก็ประชากรเท่าใดนี่ครับแก่ใกล้ตายเหลือเท่ากับเท่าไหร่ใกล้ตายแล้ว60อัพแล้วก็ถือว่าใกล้ตายอ่ะเขียนมันจะชัดอย่างนี้เหรอโอ้กลุ่มแก่ใกล้ตายดีไหมล่ะก็ให้มันยอมรับเสียใกล้จะตายแล้วกันนะขนาดต้องแปลไหมนี่มันไม่ต้องแปลเลยจริงๆนะเอาพูดจบปุ๊บเฮ้ยจริงไว้ฉันใกล้จะตายแล้วเว้ยมันจะได้รู้ว่าเธอทำอะไรก่อนตายทีนี้เอาคนแก่ที่ทรงคุณค่าก็คิดต่อก่อนตายทำประโยชน์ให้กับลูกหลานเลี้ยงล้นเห็นไหมไม่รู้เอาคำว่าตายลงไปตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมแก่ใกล้ตายตั้งแต่60ขึ้นไปว่าไปเห็นไหมนั่นนะใช่นะเอาล่ะเรียบร้อยเรื่องของภาคความรู้ทีนี้ครับต่อไปภาคความสามารถทีนี้ฟังให้ดีนะสามารถสำคัญนะเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่บ้านจะทำอะไรให้บ้านหมู่บ้านนี้พัฒนาจากของเดิมไปของใหม่ยังไงแบบไหนก็แปลว่าต้องมีพื้นฐานความรู้ของเดิมใช่ไหมล่ะบ้านอย่างนี้ใช่ไหมครับจะพัฒนาไงหรือว่าคิดแต่จะก่อสร้างอย่างเดียวก็ไม่รู้แล้วครับจะทำอะไรก็ผ่านกระบวนการชาวบ้านหมดนะแต่ทำอะไรที่เป็นเรื่องของสาธารณะเนี่ยจะขุดคูคลองเนี่ยใช่หรือเปล่าอาจจะทำนองนั้นก็ให้ชาวบ้านเขารับรู้หมดทุกเรื่องอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่งุบงิบเอาละผ่านไปทีนี้ถ้าหากว่าผู้ต้องการเป็นผู้จัดบ้านอยู่10คนเนี่ยเลือกมาเลย5คนผ่านข้อสอบข้อเขียน5คนใช่ไหมล่ะเอาประกาศให้ชาวบ้านเขาเลือกเอา5คนนั่นแหละ5คนเนี่ยเลือกไว้เหลือ3คนเอา
ก็คะแนนสูงสุดนะ1 2 3ก็ตามลำดับสิครับ3คนต่อมาจับฉลากออก2ใครมันจะมาซื้อเสียงขายเสียงขายสิทธิ์โอ้ยความคิดง่ายๆเนี่ยมันโคตรง่ายจริงใช่ป่ะทำกันทุกหมู่บ้านเนี่ยพร้อมกันชั่วเลยเข้าใจยังจบข่าวไว้เนี่ยเอาล่ะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้วค่าตอบแทนแล้วก็ว่ากันไปสิให้ไปเลยเดือนละ15,000-20,000เนี่ยจริงใช่ไหมครับเนี่ยอายุ7 ขวบนี่นะเอ้ยโทษ17 ขวบเนี่ยรู้เลยมีปัญญาบริหารจัดการที่ว่าเออทีนี้ด้านความสามารถจะทำอะไรแหละปีที่1เห็นไหมเออไม่รู้ต้องเขียนแผนเขียนผังเป็นล่ะครับ17 ปีเขียนแผนเขียนผังเป็นก็เอาไปเลยเป็นไรเป็นล่ะเออใช่ไหมแต่ทำอะไรได้ไหมไม่ได้ตามนั้นก็เป็นบัญญัติไปเลยนะเขียนมาเป็นหนังสือนั่นแหละครับจะผูกคอไว้ตรงนั้นไม่ใช่แต่พูดก็หายไปกับลมเลยไม่เอาคนระดับต้องเขียนหนังสือได้สิครับสัญญาประชาคมว่าไป1,3,4,5จะได้ไหมเดิมเป็นเช่นไรที่อยู่ก็เห็นสิครับหมู่บ้านเดิมมันเป็นยังไงปรักหักพังจะพัฒนาไงต่อไปตอกซอกซอยนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับเห็นไหมมาเป็นเรื่องของตอกซอกซอยแล้วทีเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังเห็นยังมองเห็นยังเสร็จแล้วก็ตั้งหน่วยสิแต่ละซอยแต่ละซอยขึ้นมาก็ผู้ช่วยทำงานนั่นแหละโถ่ยทีนี้มีงบกลางให้ทีเนี้ยงบกลางให้เอาไปปีละแสนพอไหมเอ้ยปีละล้านดีกว่าวะเออให้ไปเลยปีละล้านเอาจริงๆระดับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยปีละ1 ล้านมันที่หมดกี่หมู่บ้านมะเนี่ยถึงหมื่นหรือเปล่าถึง20,000หมู่บ้านมะตำบลประมาณ7,000 ตำบลนะครับถ้าตำบลนะ7,000-8,000 ตำบลถ้าหมู่บ้านมันน่าจะไม่รู้ไปถามเอาเองก็แล้วทะเบียนราษฎรหมู่บ้านละ100,000ต่อปีให้ไปล้านนึงไปเลยเอาจริงๆวะนะอ้าวทีนี้กลับมาเป็นข้อแม้1เรื่องสาธารณสุขเห็นมั้ยแถวนั้นต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเห็นมั้ยนะอ้าวใครก็ตามดิสำรวจสิครับใครโรคภัยไข้เจ็บนั้นเบื้องต้นก่อนที่มารับตำแหน่งนั่นน่ะใช่ไหมล่ะต่อไปกับลดอาการจากไม่ได้ป่วยสิครับทีนี้เอาเออซอยนี้มีเท่าไหร่คนแก่ใกล้ตายมีเท่าไหร่หนุ่มเท่าไหร่สาวเท่าไหร่เออใจอย่างลูกหลานก็เท่าไหร่เอามาให้หมดแต่ละซอยก็สำรวจไปสิเป็นยากอะไรกันตั้งคนในซอยแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ไต่ถามไปบ้านนั้นบ้านนี้ก็รู้กันหมดจะเนี่ยจะไปยากอะไรกันจริงเอาล่ะเซซว่าได้ละได้ผู้ช่วยบ้านแล้ว ได้ผู้ช่วยทำงานประจำซอยแล้วกี่ซอยก็ว่ากันไปงบตั้งไปเลย1 ล้านบาทมีอะไรบ้างก็ใส่เข้าไปการศึกษาความปลอดภัยอะไรก็ว่ากันไปสาธารณสุขว่ากันไปไม่รู้การศึกษาไม่ต้องกันเอ้ยไม่ต้องมันต้องสิครับการศึกษามันทุกที่เรื่องสาธารณสุขเนี่ยถือเป็นเรื่องหลักใช่ไหมครับเรื่องหลักคือเรื่องสาธารณสุขจะต้องไม่มีโรคนู่นนี่นั่นอยู่ในพื้นที่ของอะไรของหมู่บ้านที่รับผิดชอบนี่ถ้ามีทีนี้ก็ตัดคะแนนไปสิโยมไม่ใจอย่างมี1 คนตัดไปเท่าไหร่ตัดไป1 ล้านเนี่ยนะแต่มี1 คนนะตัดไป 1,000 บาท 10 คนก็ 10,000 บาทเออใน1 ล้านนะอะไรทำนองเนี่ยตัดคะแนนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยใช่ไหมครับสุดท้ายพอเวลาสิ้นปีประชุมร่วมที่เหลือแบ่งกันสิครับในแต่ละซอยนั่นน่ะแบ่งกันดื้อๆอย่างนี้แหละ10 ซอยก็10 หารใช
ใช่ไหมครับของงบเนี่ยเป็นงบเพื่อความสุขความมั่นคงก็ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมเออจะไปจ้างใครก็จ้างนะครับปีละล้านนะต่อหนึ่งหมู่บ้านนะที่ว่าเนี่ยไม่เสียดายไปทำไมของแค่นี้เถอะง่ายจะตายไปเอาทีนี้วัดผลหนึ่งปีผ่านไปเห็นไหมก็ชาวบ้านนั่นแหละครับวัดผลผู้ใหญ่บ้านคนนี้เด็กอายุ17ปีเนี่ยเฮ้ยมันแน่วะปีหน้าเพิ่มไปอีกเพิ่มอะไรเพิ่มงบ1ล้านไม่พอเอาล้าน 100,000 เนี่ยไม่รู้ทำดีก็เพิ่มไม่ใช่ครับเออทำชั่วให้อยู่ทำหมาทำแมวทำไมล่ะเออเพิ่มมันก็ไปเออใช่ไหมก็เลยว่าส่งเสริมคนดีกำนันดีผู้ใหญ่บ้านดีลูกบ้านดีแค่นี้มันก็มีแล้วความเจริญโถใช่ป่ะใช่ไหมเรื่องอะไรล่ะคดีอาชญากรรมอาชญากรก็ไม่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนอนตาหลับกันทุกคนประมาณนั้นนะครับคิดไม่ได้เลยของแค่นี้หนีไปไกลอ้าวแล้วกันใครหนีเนี่ยลุงออกดีหนีไปดีกว่าก่อนไปตีละครั้งก่อนสโลแกนทีนี้ครับใส่สโลแกนใหม่ทีนึง จากมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์เห็นไหมล่ะทีนี้ เอาเรื่องราวมนุษย์มาพูดกันเรื่องศาสนาไม่เอาศาสนาไม่เอาหรือเอาก็เอากันแบบไม่ต้องมากเอาเรื่องมนุษย์นี่แหละครับมนุษยศาสตร์นี่นะครับศาสตร์ด้านมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากมนุษย์ โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์นี่จะไปเชื่อเพื่อแมวที่ไหนที่เหนียวใช่ไหมครับนี่ใครจะว่าไงอีกครั้งหนึ่งใส่สโลแกนไปทั่วประเทศอ้าวพีอาร์ชั้นพันกระไปจะไปยากอะไรกันจากมนุษย์อ้าวใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นมนุษย์ที่เหนียวโดยมนุษย์เพื่อมนุษย์กลับมาถึงคุณสมบัติของมนุษย์ต่อเห็นไหมมันต้องมีอะไรหนึ่งต้องมีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเห็นไหมต้องมีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเห็นไหมเอามันทั่วถึงที่ในหมู่บ้านที่ว่าเนี่ยในซอยที่ว่านั้นก็ได้ต้องยึดที่อยู่ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเอาบ้านไหนผู้ใดที่ขาดตรงนี้ ขาดที่อยู่ทำไงจะมีที่อยู่ไม่ใช่แจกนะ ไม่ใช่แจกนะเอาทำงานตัวนี้มาก็สร้างงานสิที่เนี่ยในหมู่บ้านคิด สร้างสิครับเงินก็ให้มาแล้วปีละล้านนะ ใช่เปล่าเอาอะไรอีกอะใช่ไหมล่ะออกมาแล้วเกิดดอกผลขายต่อมีกำไรมันจะหนีไปไหนทีเนี้ยใช่ป่ะจดทะเบียนเป็นพระอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรมันด้วยผมก็ไม่รู้ใจเหมือนกันไม่เคยจดทะเบียนอะไรก็เลยไม่รู้เหมือนกันเป็นชุมชนเป็นอะไรก็ว่ากันไปเป็นนิติบุคคลเออใช่ไหมครับสายเข้าไปนิติบุคคลนั่นน่ะเอาไปซื้อขายข้ามหมู่บ้านข้ามตำบลนะครับทีนี้ตำบลต่อตำบลอำเภอต่ออำเภอใครจะผ่านไปผ่านมารู้แล้วทีนี้จะมามีเขตกั้นไม่ใช่เรือถนนหลักถนนรองก็ถนนหลักนี่แหละครับสัญจรไปมาธรรมดานี่ใครจะเดินข้ามทุ่งคันนาก็ไม่ว่ากันตรงนั้นเออใช่ไหมล่ะใครจะผ่านทางเข้าออกตรงนี้เ
ก็บตงมันซะเลยไม่ดีกว่าเหรอเอาไปไหนไม่ใช่เข้ากระเป๋านะที่ว่าเนี่ยใช่ป่ะก็ของกลางนั่นแหละเห็นไหมก็ลูกหลานในหมู่บ้านนั้นน่ะก็จะได้ใช้ต่อเช่นเป็นทุนสำรองในการให้ลูกหลานส่งเสริมเรียนหนังสือข้ามตำบลข้ามอำเภอข้ามจังหวัดและไปถึงข้ามประเทศด้วยมองเห็นไหมโยมมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยที่ว่าเนี่ยต่อไปก็ส่งเสริมทุนเด็กลูกหลานเก่งจะไปเรียนโลกพระจันทร์เอ้าให้ทุนให้ร้อนไปนะแต่ต้องเรียนนะไม่ใช่ไปเกเรนะเรียนแล้วก็ไม่ใช้ทุนด้วยนะอย่าให้เป็นหมอไม่เอานะหมอนี่ผลิตบุคคลทีนี่นะใช้ทุนครบ 5-6 ปีเลยลาออกแล้วอย่างนี้ชาวบ้านก็แย่ต่อสิครับใช่หรือเปล่ารู้เรื่องไหมนะคนมันหมอจะลาออกไปหมดแล้วเนี่ยมันทนไม่ไหวจริงคนมันเยอะไม่ใช่สังเกตไหมฮะโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นรอทั้งวันเจอหมอแค่ไม่เกิน3นาทีต่อคนจะทำอะไรได้อะจะรู้นะล้นไปหมดแล้วพี่กระจายสิครับรู้จักกระจายอำนาจบ้างไหมเนี่ยก่อนยังไงต้องบอกว่าหมู่บ้านใดถ้าหากว่ามีประชากรมีโรคภัยไข้จะมากขึ้นถือว่าหย่อนความสามารถเห็นไหมเห็นไหมตัดแต่ต้นทางเลยเห็นยังก็หาวิธีสิครับนักบริหารเนี่ย17ปีมีปัญญาลุยเลยลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอย่างเงี้ยใช่ไหมขอให้เป็นการสร้างสรรค์นะอย่าทำร้ายอย่ามีเรื่องไม่ได้นะผู้นำมีเรื่องไม่ได้นะผู้นำมีเรื่องนะคูณ2คูณ3นะโทษประมาณนั้นออกกฎหมายก็ไปใส่ผู้นำแต่ต้องให้เพียงพอสิครับใครจะสมัครล่ะก็เอาสิครับไม่สมัครก็ไม่มีใครสมัครเลยทำไงล่ะเออสมมติไม่มีใครสมัครเลยนะไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะไม่มีนะมันจะไปยากอะไรกันนะจับฉลากเลยที่จบข่าวเลยใช่ป่ะใช่ป่ะ จับฉลากเลยในการเลือกผู้นำผู้ตามนั่นทำไงจับฉลากโอ้จะไปยากทำสิ่งที่ลุงพูดก่อนที่ไปถึงตรงนั้นพี่ก็ใช่ไหมลุงเล่าให้ฟังไม่ยอมไปทำเลยสเต็ปที่หนึ่งไม่ผ่านจะไปเอาสองได้ไงล่ะพี่โอ้บันไดขั้นแรกยังไม่ผ่านจะเอาขั้นที่สองแล้วยังไม่ได้คืบเลยจะเอาสอกซะแล้วได้ยังไงครับเออมันผิดวิธีธรรมชาติใช่ป่ะพี่อ้าวการหนังสือพิมพ์เนี่ยสุขภาพไทยไร้หลักล่มสลายวิกฤตหมอโอ้โหตายเลยดีไม่ขึ้นหน้าแรกนี่มันอยู่หน้าภายในเนี่ยหมอบุคลากรทางการแพทย์เป็นฟันเฟืองสำคัญในการในผลลัพธ์สุขภาพคนไทยที่เกิดขึ้นฟังใหม่ครับหมอจุดๆก็คือนั่นแหละครับคือบุคลากรทางการแพทย์เป็นฟันเฟืองสำคัญในผลลัพธ์สุขภาพคนไทยที่เกิดขึ้นไม่มีสาธารณสุขที่ดีก็ไม่มีเศรษฐกิจที่ดีคนป่วยทำงานไม่ได้ป่วยหนักไม่มีที่พึ่งลูกหลานที่ทำงานได้ก็ต้องมาดูแลและออกจากงานใช่ไหมโอ้ศาสตราจารย์นายแพทย์เนี่ยคนพูดนี่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อท่านนะเดี๋ยวท่านจะหาว่าลุงเอาชื่อท่านมาน่าไอ้ผมเป็นบุคคลที่ผมใช้คำพูดสมรรถนะความว่านะครับใครก็ได้ใครก็ตามที่มีความเชื่อมั่นหนึ่งต้องไม่เอาบุคคลสำคัญสองต้องไม่เอาสถาบันใดๆมารองรับพฤติกรรมของตน
งั้นก็ขอสงวนชื่อท่านเอาไว้ตรงนี้เคนะนั่นแหละครับท่านบอกเอาไว้ตามพวกนี้นะครับในเนื้อหานี่ก็คือนะครับ โอ้โหเยอะมันเป็นหน้าเริ่มเทิมเนี่ยวิกฤตหมอเนี่ยตั้งหน้าเริ่มเทิมไม่ใช่น้อยนะเนี่ยนะเรื่องหมอเอาเฉพาะไฮไลท์มาก็แล้วกันผมคนหนึ่งก็ผ่านอารมณ์แบบน้องหมอคนนี้มาแล้วก็แปลว่าเขามีรุ่นพี่รุ่นน้องเนาะมันเหนื่อยมันเครียดมันกดดันมันทำงานไม่มีความสุขสุขภาพย่ำแย่ผมก็ลาออกมาแล้วมันรอวันล่มสลายจริงๆโหยถ้าสาธารณสุขล่มสลายทำไงพี่ก็แปลว่าการแพทย์แผนปัจจุบันใช่ไหมคำว่าสาธารณสุขณวันนี้ถ้าเป็นเรื่องของระบบการแพทย์ก็บอกการระบบการแพทย์แผนปัจจุบันใช่ไหมล่ะก็แปลว่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับถึงขนาดตีพิมพ์ยาวใหญ่ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเห็นไหมเมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมันมีองค์ความรู้หลั่งไหลมาจากตะวันตกที่ลุงบอกว่าเป็นองค์กรสร้างโง่นั่นใช่ไหมใช่ไหมฮะนี่เป็นต้นต่อไปต้องปรับใหม่แล้วนะครับยาทุกชนิดที่ผ่านอย.เนี่ยบอกสรรพคุณมาเรียบร้อยนะเสียสวัสดิ์ 100% ยายี่ห้อกอไปใช้เพื่ออะไรเช่นยาที่ว่านี้นะฮะยาที่ว่านี้นะโปรยตามสนามหญ้าหมาไม่เข้าไปยุ่งเนี่ยก็ยาป้องกันหมาไงถ้ามันทำได้ขนาดนั้น ถามว่ามีคุณภาพมาทั้งหมด 95% ขอสัก 5% ไม่เกิน 5% ได้ไหมว่าถ้ามันโปรยแล้วหมาไปเหยียบสนามหญ้าแปลว่ามันกันหมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับต้องการันตีแบบนั้นจ้ะครับใช่ไหมใช่ไหมครับอันนี้ไม่เคยมีอ่านเถอะฉลากยาเนี่ยมีไหมคำว่าไม่ดีมีสักกี่เปอร์เซ็นต์มั้งไหมเนี่ยนี่แหละชาวบ้านตายคือตรงนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวคือตรงนี้เลยนักวิชาการแต่แน่จริงมันต้องการันตีสิครับอะไรก็ว่าไม่ว่าแล้วครับมันจะแพงเกินกว่าทองคำก็ไม่ว่าแล้วครับต่อหนึ่งหยดนะใช่ไหมยาน้ำหนึ่งหยดมีราคาแพงเท่ากับ21,500 บาทไม่บาทละ21,500ที่ว่านี่ทองคำทุกวันนี่นะครับยาน้ำหยดเดียวเนี่ยราคาถ้ามันได้ถึงขนาดได้ผล 95% แล้วก็บอกส่วนเสียด้วยที่นี่นะครับส่วนไม่ดีสัก 1-2% ก็พอจะให้ดี5เดี๋ยวแจ๋วเลยต้องบอกส่วนไม่ดีด้วยที่กำลังพูดเนี่ยจะว่ามันจะได้เรื่องถูกไม่ใช่ครับปวดหัวกินสิ่งนี้ดี 95% เสียอะไรเสีย 3% ว่าไปเสียอะไรก็ต้องบอกสิครับชาวบ้านจะได้เรื่องนี่เสียไม่เคยมีเลยโอ้ยนี้ดีกว่าแบบนี้นะช่างรำคาญตัวเองนะพี่เอ๋ยไม่ได้ไปไม่ได้เพราะมันมีบ้านเราดอททีวีขึ้นไปแล้วก็แย่สิอะไรหลุดเลยไม่ครับHeh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 
ใส่แอคพวกนี้หน่อยโหมันมาแรงเกินไปสายเสยหลุดหมดเลยคลื่นเคลื่อนหลุดหมดเลยเนี่ยมันไม่เคยมีไม่ใช่หรอครับมีบ้างสิครับจะให้ชาวบ้านตาดำตาแดงรู้ได้ยังไงครับอ้าวทีนี้มีหนึ่งแอร์ก็โยนไปหาแต่แพทย์เช่นมันมีรายการรายหนึ่งเกินกว่า20ปีแน่นอนรายการที่ว่าอยู่ช่อง9นี่ไงตอนเย็นหน่อยนึงนะมีกลุ่มนายแพทย์ทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนะสุขภาพด้วยนะ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 มาทำรายการจนเย็น20 30ปีแล้วเนี่ยทุกวันนี้มีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะทุกๆวันอาทิตย์หรือวันเสาร์เนี่ยครับมาแล้วคนก็ชอบฟังกันชุดท้ายก็บอกว่าเรื่องนี้ไปหานายแพทย์สิโยนจะอยู่นายแพทย์ไปหาแพทย์โยนเขาจะอยู่แพทย์แพทย์ก็เลยงานล้นมือก็เพราะตรงนี้แหละเออถ้าโยนไปหาตาสีตาสานายมีนายมาคนนั้นได้เรื่องไม่ได้เรื่องอยู่ใกล้ตรงนั้นไปตรงนั้นอยู่ใกล้ตรงนี้ไปตรงนี้สิครับมันไม่ได้คิดจะแบ่งกันเลยทำนะมันจะรู้มันอยู่คนเดียวก็เพราะอย่างนี้ล่ะระบบมันให้รู้อยู่คนเดียวนี่สุดท้ายก็ไปไหวไหมมันไปไม่ได้หมอเหมือนี่นะครับใช่ไหมอ่านให้ฟังให้หมดมันก็ยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าหมอเดี๋ยวผมเพิ่งจะเขียนใบลาออกจากราชการหลังจากทำงานมาได้6ปีครับสาเหตุที่ออกเพราะต้องอยู่ในเวรหนักมากทำงานต่อเนื่องเวรวันหยุดตรวจเป็นร้อยๆครับดูคนไข้ OPD วอล์กอยู่คนเดียวเดินอยู่คนเดียวทั้งโรงพยาบาลครับแล้วเคสที่มาส่วนมากก็เป็นหวัดไอธรรมดาเลยนะไม่ได้มากเลยคือเป็นไข้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็มาให้ตรวจขณะที่จะมีเคสฉุกเฉินจริงๆที่เราต้องตรวจด้วยความระมัดระวังนี่เป็นต้นพอเวลาวันนอนพอมานอกเวลาราชการนอกเวลาราชการอีกต้องเข้าเวรฉุกเฉินไงหมอคนหนึ่งเนี่ยแทนที่จะพักจะได้ไปพักไปผ่อนไปนอนกับลูกกับเมียก็บ้างเปล่าแล้วก็มาเข้าเวรฉุกเฉินอีกนะซึ่งไม่ฉุกเฉินก็คิดเป็นร้อยละ90ทั้งหมดถ้าหากว่างานไม่ฉุกเฉินนั่นตั้ง 90% เข้าไปแล้ววันหยุดแทนที่จะพักผ่อนหน่อยใช่มั้ยก็อีก 10% น่ะมาเข้าเวรอีกเวรฉุกเฉินเห็นไหมครับนี่แหละคือหมอจะอยู่ไม่ได้ผมรู้สึกแย่มากครับอาจารย์ที่รักเหนื่อยมากแทบจะใจขาดแทบจะหายใจไม่ออกมันจุกมันแน่นไปหมดมีแต่ถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมเราต้องรับทุกข์ทนไปถึงขนาดนี้ทำไมในเมื่อเอกชนที่เขาสบายกว่านี้รายได้ก็ดีมากไปกว่านี้เยอะแยะอะแปะขายก๋วยจั๊บว่าลุงออกเติมลุงออกนี่ชอบเติมสอยสนุกดีผมเห็นด้วยว่าระบบกำลังจะล่มเอาอะไรเสียไหมเห็นไหมระบบสาธารณสุขเนี่ยหมอก็พูดเองนะลุงหมอไม่เกี่ยวนะผมเห็นด้วยว่าระบบกำลังจะล่มล่มปากอ่าวหรือล่มกลางอ่าวหรือที่ว่าเนี่ยล่มสุดซอยละมั้งสุดอ่าวแน่ๆแบบเนี้ยก็มันจะตันไงแรกเริ่มเดิมทีผมตั้งใจจะอยู่โรงพยาบาลตลอดไปเพราะเป็นบ้านเกิดของผมแต่ตอนนี้ความคิดผมมันเปลี่ยนไปแล้วครับความรู้สึกหลังจากยื่นเวลาออกรู้สึกโหมันโคตรโล่เลยครับไม่รู้จะทนไปทำไมผมป่วยเป็นเส้นเลือดดำในตาคันที่ตาซ้ายความดันลูกตาสูงเห็นไหมหมอยังป่วยเลยเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วไงหมอพยาบาลป่วยหนักเก็บอาการเฉยๆแล้วครับที่ว่าไม่อยากจะแสดงอาการเหมือนเขาทรายโดนต่อยไงอึดเอาไว้ก่อนอึดเอาไว้ก่อนแบบนั้นนะครับผมคิดว่าทั้งหมดเพราะสุขภาพที่ย่ำแย่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเครียดจากงานจากทุกสิ่งผมคงพอแค่นี้แหละครับกับระบบแย่ๆแบบนี้
ประชาชนไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเนื่องด้วยมันจะดูยังไงไปหาหมอบอกโอ้ไปหาที่ปรึกษาโดนไปหาแพทย์จอทีวีบอกทุกเย็นเห็นยังมีกลุ่มแพทย์กลุ่มหนึ่งก็แล้วกันนะใช่ไหมก็ฟังกันเพลินเสร็จแล้วทำอะไรไม่ได้ตอบปัญหานั่นแหละครับต่อไปต่อมาโยนไปหาแพทย์อีกมันจะไม่ล้นได้ไงล่ะครับโอ้ยแทนที่รักษาตัวเองนี้นะต้องบอกรักษานู่นรักษาตัวเองโยนใส่แต่แพทย์มันจะผลิตอะไรมันก็ไม่พอนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนี่ยครับอาคารก็สร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมครับอุปกรณ์ซื้อขายเครื่องตรวจวัดซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอนะแล้วก็แทนที่มันจะดีนะผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของเก่ายังเอาออกไม่หมดของใหม่เติมมาอีกทีนึงมันก็ล้นสิพี่ใช่ไหมครับใช่ไหมยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งหนักไอ้30บาทบริการให้ทุกชีวิตใช่ไหมครับนั่นแหละนักเยอะใช่ไหมทีนี้ผู้ใช้บริการระดับอะไรล่ะชนบทใช่ไหมนั่นนะรอพอชอนะโรงพยาบาลชนบทก็ดูแล้วเครื่องมือก็ไม่พร้อมหมอก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่พวกก็ตัดตรงเลยแหละครับนู่นไปจังหวัดเลยนะจังหวัดก็รับถึงพิษตะพือแทนที่โยนกลับมาต่อไปไม่ต้องมานะอำเภอนั้นตำบลนี้ก็มีอยู่แล้วเห็นไหมทางจังหวัดก็พยายามรับมากคนผู้ป่วยได้มากก็ยิ่งได้ค่าตอบแทนเยอะเพราะอะไรสปสช.ก็ช่วยไงสุดท้ายชนบทก็ไม่มีผู้ใช้บริการใช่ไหมมาหลังที่ศูนย์กลางหมดศูนย์กลางก็ล้นนี่อาจจะเหยียบกันตายหรือเปล่าไม่ทราบประมาณนั้นเห็นแล้วก็อย่างนี้แล้วเห็นไหมระบบเป็นยังไงนั่นนะครับก็ถึงบอกชาวบ้านเขาไม่ใช้ในทางระดับนั้นนะถ้าใช้ก็มันเหลือขอแล้วล้นประมาณนั้นนะครับฮะมันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องลุงเรื่องลุงก็เล่าสู่ฟังแค่นี้ก็พอแล้วนะครับมาเมื่อก่อนนี้ก็จะบอกโอ้ยงั้นมาทำเองสิลุงออกลองมาให้สักลงสิจะจัดการให้ดูลองสองมือเปล่าลองสิครับเอาไหมสักลงสิครับเอาไหมล่ะทำแข่งกันไหมล่ะระหว่างสองมือเปล่าเนี่ยกับอะไรต่างแย่ๆเอามาล่ะไหนมาอยากจะยั่วท้ากลับเสลยไหมนะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมสักโรงสิครับใช่ไหมครับอ่ะว่าแล้วก็ดูสิชาวเฟสว่าไงกันครับเป๊ะลุงออกสุขภาพอนาคตต่อไปมันก็จะกลายเป็นการแพทย์ทางการแพทย์อนาคตอนาคตการแพทย์มันจะออกมาเป็นเรื่องของพลังงานรักษากันอยู่ยามันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าไอ้ยาเนี่ยถ้ามันเรื่องอะไรดีก็บอกมากำจัดอะไรก็ตามทีใช่ไหมว่าไปไอ้ส่วนเสียบอกหน่อยตรงนั้นน่ะไม่เคยมีบอกส่วนเสียเลยนะมีแต่บอกว่ากินมากจนนู่นนี่เนี่ยมันเสียมันดื้อไปเสียทำลายอะไรก็ว่าไปสิครับมันให้คุณตรงนี้ให้โทษตรงนั้นให้มันชัดสิครับมนุษย์อ่านหนังสือออกมันจะรู้ไม่ต้องมีความรู้เลยหรอกครับอ่านออกก็พอแล้วไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเลยนะครับนี่แหละครับมันกักไม่ทำไงก็ไม่รู้แล้วจะมีทำไมว่าทำไมพวกเชี่ยวชาญนี่ไปไกลเอาใครจะไปไกลนี่แหละไปใช่กวนเสียงดังไปกันอึ๊บโหเสียงดังอึ๊บเลยโดนเลยเสียงดังอึ๊บอึ๊บยังไม่เจอเหรอห่วยอึ๊บเฮ้ยเฮ้ย
ไม่หาไม่เจอรายการวันนี้หาไม่เจอไม่เจอจริงๆเนี่ยเฟซหายไปไหนเนี่ยเอา YouTube YouTube เป๊ะเป๊ะ YouTube อ้าวแล้วกันมาโอ้โอ้โอเครับแซ่บตามนี้ครับเดี๋ยวดูก่อนกดแล้วไม่รู้ว่าขี้ในมือไปปัดแต่ไม่ถูกโอ้มือไวใจเร็วหายไปหมดแล้วเป๊ะช่องของฉันยูทูบเตรียมพร้อมยูทูบเตรียมพร้อมครับผมจะถามอะไรก็ว่ามาเป๊ะมานะจ๊ะขี้ในมือไปปัดแต่ไม่ถูกรถเสียงรถเสียงไม่แต่เรื่องมากลุงหงอกลุงหงอกจะเป็นคนเรื่องมากนักเดี๋ยวฮะเอาละเป๊ะมานะจ๊ะห่วยถ้าดูตามเนี้ยดูมันคนถามไม่ค่อยจะมีนะเนี่ยถามมาซะนะคุณลุงครับขอความช่วยเหลือด้วยครับตอนนี้มีอาการอึดอัดร่างกายตัวร้อน Thank you very big ครับห่วยตัวร้อนเหรออึดอัดตัวร้อนด้วยโอ้ทำไงดีเนาะเหรออึดอัดตัวร้อนด้วยเหรอเอางี้ได้ไหมเพ่ยืนตรงเคารพธงชาติซะยืนตรงให้เรียบร้อยนะฟังให้ดีนะครับอันนี้พูดเล่นนะส้นเท้ากระทืบพื้นตึง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 ชั่วไป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 ที่ไหนล่ะไปหาลุงงอกก็แค่นั้นเองเสร็จแล้วก็ก้มทีนี้ก้มแบบดำนาเลยครับก้มแบบดำนาเสร็จแล้วก็ตัวตรงแอนไปข้างหลังหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็กางแขนออกสองข้างบิดตัวซ้ายขวาปืดปาดปืดปาดนั่นแหละกระแทกพื้นซะส้นตึง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 เดี๋ยวท้องจะหายอืดที่ว่าแน่นท้องนี่นะครับระวังลมมันจะออกมาทั้งล่างทั้งบนนะครับอย่าลืมรับอากาศนะปึ๊ดแค่นั้นเองครับเอาทำเอานะนะคุณสิริมงคลชัยทำก่อนนะขอความช่วยเหลือแล้วบอกให้ทำแล้วไม่ทำไม่ได้นะใช่ไหมฮะทำไปเลยเสียงลุงออกเปิดทิ้งเอาไว้เฉยสนใจตรงนี้เออทำไปได้ความประกันใดก็พิมพ์มาให้ทราบด้วยก็ดีเหมือนกันเด้อนะครับผ่านไปนะต่อไปลุงสามารถบอกอาการโดนฝ่ามือปวดนิดหน่อยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วห่วยลุงสามารถบอกอาการโดนฝ่ามือเฮ้ยสาอะไรสวัสดีลุงสวัสดีลุงสามาบอกอาการโดนฝ่ามือปวดนิดหน่อยแต่ตอนนี้หายดีขึ้นแล้วสามาบอกอาการสาคือชื่อตายเลยโอ้นึกว่าสามสี่ห้าอ๋อชื่อสาเลยโอ้ยเริ่มต้นก็บอกว่านัทนนท์แล้วก็เป็นสาแล้วก็แย่สิครับแล้วจะให้ลุงว่าเออใช่ไหมล่ะเพราะชื่อก็บอกแล้วนัทธนนท์เบื้องต้นน่ะสวัสดีค่ะลุงแล้วก็มาเป็นสาทีเนี้ยโอ้โหลุงก็งงสิแบบเนี้ยเอาดีขึ้นแล้วนะโอเคยินดีด้วยครับผมถ้างั้นเนาะอ้าวมีใครถามมาอีกครับเชิญฝ่ายยูไอ้โทษฝ่ายเฟซว่าไงครับไม่มีนะบ้านใครบ้านใครนั่นเนี่ย
20:59พอดี3 ทุ่มนั้นเนี่ยมีบ่ไม่มีก็เป่าปีเป่าปีเป่าปีสีสวัสดีกว่าหนูน้องนี่ใจร้องใจจะขาดหนูน้อยนี่ร้องใจจะขาดเลยร้องไห้เลยเด็กน้อยร้องไห้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเด็กน้อยเด็กน้อยอ่อนเป็นไงเด็กอ่อนเด็กอ่อนอาสาเด็กน้อยอาสาโอเครับทราบครับหนูน้อยหนูน้อยหนูน้อยรับทราบเอาว่าไงต่อแล้วถามมาแล้วอะไรไม่มีเลยเหรอวันนี้โอ้ยต่อลมให้ใจให้ลูกน้อยสะกิดต่อมให้น้อยสะกิดต่อมให้ลุงหน่อยก็ไม่ได้ไงกันนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นลุงพรุ่งนี้ขอตัวไปให้ลุงจัดการอาการครับยินดีครับรีบมาเร็วครับคุณสิริมงคลอย่าลืมหายใจไว้ก่อนนะคืนนี้จากนี้เป็นต้นไปห้ามหยุดหายใจนะก่อนเจอกันอยู่ในใจไม่ได้นะพี่เนี่ยถือว่าล่ะครับถ้าหากไหวก็ลองมาดูครับทางด้านอึดอัดตัวนะครับมาถึงก็เจอไททันแมนรับรองได้เลยรับรองเลยกระโดด3 ทีงับอากาศกระโดดงับอากาศโดยไททันแมนรู้เลยวันนี้กี่คนน่ะดูซิไม่รู้มีใครท่านหนึ่งเดี๋ยววันนี้นะฮะเขาบอกนะผมก็ไม่ได้จำชื่อจำนามอะไรผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำชื่อคนนะครับบอกให้ทราบไว้ผมคุยแค่รู้เรื่องรู้ราวก็พอความเดิมก็อยู่ว่าท่านก็รู้จักผมมานานหนุ่มตั้งแต่ที่ผมทำรายการวิทยุรัฐสภานะมันปีไหนจำไม่ได้แล้วครับแล้วยังตามด้วยยานเกราะ AM 540รายการประชาชีวิตนั่นคุ้นเคยกับเสียงกระมังตกจากที่สูงนั่นแหละครับนานปีเหมือนกันมาที่นี่วันนี้นะครับ มา2 ครั้งแล้วว่างั้นครั้งที่1คราวนู้นให้ทำอะไรผมก็ไปจำไม่ได้หรอกผมจะลืมนะครับพอเวลาผ่านแล้วผ่านเลยนะผมเป็นคนที่ไม่จำอะไรนะบอกทราบไว้ผมเป็นคนที่พอเวลาข้ามคืนผมก็ไม่จำนะนะครับนะบอกให้ทราบนะผมก็เปลี่ยนโปรแกรมใหม่ทุกเช้าแหละล้างแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอะไรมันสะสมมาเรียบร้อยก็ล้างปิดโปรแกรมแต่เมื่อวานนี่จบเลยลุงจะเป็นอย่างนั้นนะบอกให้ทราบไว้นะครับนะมาถึงก็เป็นวันใหม่มาวันใหม่ลุงจะไม่ถือว่าเป็นปีใหม่ไม่เคยต้อนรับขับสู้กับใครนะครับนะฮะยิ่งเขียดไปวุ่นวายตื่นเช้ามาวันใหม่ก็คือเดือนใหม่ปีใหม่คิดอยู่แค่นี้ตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือเป็นวันใหม่ทุกวันคืนที่ผ่านมาในล้างหมดอะไรก็ไม่รู้ในตัวเนี่ยล้างหมดเก็บสะสมใครไว้บ้างก็ไม่รู้แล้วเรามีวิธีการล้างแบบอัตโนมัติของเราคำว่าเราแปลว่าลุงนะแล้วก็ทำนี้มาตลอดโอเคนะเอาล่ะตื่นเช้ามาเจอแล้วก็เจอกันแต่เนี่ยผู้ที่มาที่บอกว่าเขาเอาศีรษะแปลว่าหัวนะในหัวคือสมองใช่ไหมล่ะนั่นล่ะไปให้นายแพทย์นางแพทย์
นะเขาเรียกว่าอะไรสแกน TC สแกนปรากฏว่ามีแผลเป็นอยู่รอยร้าวรอยอะไรก็ไม่รู้ล่ะที่สมองนี่ประมาณ2เซนรอยประมาณสักวันที่26ที่ถึงเนี้ยจะต้องเข้าอุโมงค์ไป MRI ต่อก่อนที่ก็จะไปที่นั่นเขาก็มาหาลุงก่อนลุงก็ถามไม่ดื้อแหละเป็นไงอาการที่ว่าเนี่ยพอลุกขึ้นแล้วเดินเซเลยทรงตัวจะไม่อยู่เวียนหัวปวดนู่นนี่นั่นส่วนหัวเนี่ยมึนตึ๊บเลยมึนตึ๊บเลยอ้าวว่าแล้วก็คุยกันปรับความใจเรียบร้อยโอ้ความใจกว่าจะถามอันนี้เข้าไปได้เนี่ยมันจะมีมุมอับอยู่ฮะมุมหนึ่งเวลาคุยกันนะครับจะมีมุมอับแปลว่าเวลาผมถามจี้เข้าไปตรงนั้นเนี่ยเรื่องสุขภาพในเรื่องเดียวนะเรื่องอื่นผมก็ไม่ถามใครนะด้วยเรื่องอื่นโดนถามถ้าถามผมโดนตบสิครับเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับถามจี้ไปจี้ไปพอเวลาถึงมุมอับไปไม่ได้ตอนเนี้ยมันหมดคำถามไหมเนี่ยแปลว่าความเข้าใจมาถึงจุดตรงนี้แล้วต่อไปก็เป็นเรื่องลุงออกคอยดูนะที่เป็นเนี่ยมึนหัวตึ๊บๆเนี่ยดูซิจะขี่นาคีว่าแล้วก็ขวาสองแขนสองข้างอ้าวปล่อยพลังงานสิครับพี่ประมาณสักหนึ่งนาทีก็ผ่านไปไม่ถึงสองนาทีแล้วเอาถามดูถือว่าเป็นบทแรกก็แล้วกันดูซิมีอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเบาตั้งแต่หัวไหล่ลงมาที่มือมันเบาเรารู้แล้วรู้แล้วว่ายกสองจะโดนอะไรต่อยกหนึ่งยกแรกเขาเรียกว่าชิมลางถ้าเป็นน้ำมือเขาบอกว่ายับเล่นๆเห็นไหมชิมลางคือยับเบาๆเรารู้แล้วออกแรงแค่นี้ได้เบาขนาดนั้นการใส่พลังมันต้องรู้สิครับเพราะการถามตอบนี่สำคัญนะครับออกแรงเท่าเมื่อกี้เนี่ยผมต้องรู้สิครับผมปล่อยพลังเท่าใดงั้นผมจะใช้หมดวันนึงทั้งวันก็ใช้ได้หมดไม่หมดอ่ะอย่างนี้เป็นต้นต้องเฉลี่ยผมจะรู้พวกนี้รู้จังหวะนะครับ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาผมเยียวยารักษาคนจะไม่เหน็ดเหนื่อยสังเกตนะครับ ได้ทั้งวันแล้วจริงจะไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะว่าผมเขารู้จักการใช้พลังนะครับเอาละเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนยกที่หนึ่งผ่านไป ถามความรู้สึกที่นี่เราเน้นหนักความรู้สึกนะครับเราไม่เน้นเรื่องโรคสมองจะเป็นแผลเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละสะเทือนสะเกินมานะเอาละต่อไปยกที่สองต่อไปปืดเสียงดังปืดเลยประมาณ3นาทีผ่านไปไม่ถึง5หรอกครับเอาขยับตัวสิเอาเป็นไงเดิมเป็นไงปรับดูสิโอ้ยก่อนจะได้รับคำตอบใช้เวลานานไปว่ารีแอคชั่นช้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับช้าก็ไปตามช้าเงี้ยคลิปวันนี้นะครับสังเกตไหมฮะถือว่าเป็นคลิปตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามคลิปวันนี้นะครับเป็นเคสตัวอย่างคนหนึ่งนะฮะสำหรับท่านที่เป็นเพศแม่ที่ผ่านไปวันนี้ดูเอาครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองนะครับเอาละคุยกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆเล่นๆไปเรื่อยๆแค่ไปเรื่อยตามธรรมดาคุยไปคุยมาหรอกก็เลยถามว่า ตั้งสมมติฐานกันพอเริ่มสบายตัวนะผมจะเริ่มรู้แล้วเนี่ยตั้งสมมติฐานว่าถ้ามันหายไม่หายจะหายไปไงฟังดีนะโปรแกรมเขาวางเอาไว้แล้วว่าเขาผ่านTC สแกนเรื่องสมองมาเรียบร้อยแล้วก็แปลว่ามีเลือดอะไรต่างๆอยู่ในสมองอยู่เป็นลางๆประมาณใหญ่ยาวประมาณสัก2เซนติเมตรต่อมาเขาก็จะแนะนำให้ไปเข้าอุโมงค์ทีหนึ่ง MRI แต่เขามาที่นี่ก่อนทีนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าเสียจากลุงไปแล้วเนี่ยครับอยากจะให้ไปรีเช็คทีนึงว่าไอ้เจ้าสมองที่ว่าเนี่ย
ดูมันจะหายไหมสองเซนที่ว่านั่นนะครับงั้นจะไปรู้ได้ไงล่ะครับใช่ไหมมันก็ต้องอย่างนี้สิครับ before and after มันต้องใช้เครื่องมือเดิมสิครับใช่ไหมใช่ไหมแค่นี้ก็ไม่อยากจะไปคำสั่งหมอเนาะหมอเนี่ยอะก็แปลว่าจะโดดไปหานู่นอุโมงค์เลยระวังเถอะก็ไม่เป็นไรนะครับนะงั้นก็ต่อไปตอนนี้มีอาการอายุเปล่ามึนหัวตึบเลยมึนหัวมันถึงมันตรงไหนลองเอามือจับไปสิไอ้คำว่าหัวมันแต่ท้ายทอยถึงหน้าผากนะมันอยู่จุดไหนกันแน่เอามือกุมเท่านั้นนะครับว่าแล้วก็ใส่บรรเลงเพลงลุงออกพลังงานบริสุทธิ์หรือถ้าเป็นไฟฟ้าสถิตก็พูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตทีนึงไปถึงนู่นเบนจามินแฟรงกินทีเนี้ยนั่นแหละเวลาหวีผมมือลุงออกเนี่ยฮะอันนี้สวัสดีก็แล้วกันหวีหัวให้นะทำไมถึงมึนเติบประโยชน์ไฟฟ้าบวกลบนะบวกกับลบถ้าหากว่ามันขั้วต่างกันมันก็จะดูดกันมันดูดอยู่ในหัวนั่นแหละครับดูดกันอยู่ในหัวนั่นนะครับมันก็เลยมึนเติบสิทีนี้พอเวลามาเจอของกลางลุงออกด้านที่สามของเหรียญไงนี่แหละประจุตรงกลางเนี่ยเซตซีโร่เนี่ยใส่ไปอีกรอบทีเนี้ยเฮ้ยเบาหัวเลยปื๊ดเห็นไหมคราวเนี้ยคุยกันยาวเลยทีนี้เบาหัวดื้อก็ยังจะไป MRI อยู่นะเอาไปก็ไปนะก็เลยตกลงกันว่าถ้างั้นก็ซีโร่ไปหน่อยนะเอาเอกสารไป before after แล้วก็คาดการณ์ต่อไปว่าถ้าหากว่าเข้าโมงเนี่ยมันจะไปเจออันนึงนะเจอฉีดอะไรเขาฉีดสีใส่เลือดเขาเลือดแต่เจอนั้นมันจะคล้ายๆกับว่าเมื่อมันเบาโยงเยงขนาดนี้แล้วนะยังจะไปผ่านกระบวนการ MRI อีกเหรอท่านผมก็ไม่แล้วเรื่องอะไรล่ะเพราะว่ามันจะต้องไปเจออะไรฉีดเข้าไปในเลือดนั่นก็เคมีนะสิ่งสกปรกอะไรก็ต่างเขาว่ายาแต่ผมบอกว่ามันสิ่งสกปรกนั่นมันจะไปค้างคาในเลือดอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าเธอวันนั้นตรวจไม่เจอหรอกหายหัวเนี่ยสมองเนี่ยหายเพราะมันเบาไปแล้วเนี่ยรู้ว่าไม่มีอะไรรับรองด้วยรับรองนี่นะพี่ว่าเนี่ยแต่เกรงว่าหลังจากเทสไม่มีเนี่ยเพราะว่าผลเลือดทีเนี่ย เลือดมันกว่าจะเข้าไปในสายอะไรไปทำปฏิกิริยาเนี่ยกว่าจะมีผลทีนี้ตรงนั้นต่างหากเห็นไหมตรงนั้นต่างหากที่มันจะมีต่อไปก็บอกเข้าไปว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ไปใช้ MRI เพราะผมไม่อยากจะให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาสู่เลือดของผมไม่รู้ช่วงนี้มันใช้เวลาประมาณสัก40นาทีครับ จึงจะจับตัวยัดเข้าไปมองโอ้ยเรื่องนี้ผมไปนั่งดูเป็นตั้งครึ่งวันนะไม่รู้ว่าที่นู่นนะที่โรงพยาบาลหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยนะบอกให้ทราบว่าเสร็จแล้วก็ออกมาแบะไม่มีอะไรที่นี่เนี่ยนะฮะก็ไปในอุโมงค์เนี่ยเสียงแมวเสียงหมูเสียงหมาเสียงกาที่ไก่เสียงจิ้งหรีดเสียงตุ๊กแกเสียงอะไรบ้าบอกระโปรงโอลมานไปหมดแล้วครับไม่รู้บอกให้ฟังงี้แหละครับดีไม่ดีนะไม่ว่าบอกแล้วทราบแทนที่จะดีกลับไม่ดีเลยทีนี้เอะอะก็จัดยับหัวเข้าอุโมงค์โอ้ยเสร็จแล้วก็มาก็ไม่มีอะไรแบะเอาถ้าหากว่ามีทีนี้ทำไงต่อมีอะไรอยู่ในสมองผ่าใช่ไหมเอาผ่าเอ้าการันตีไปทีนี้รับประกันไหมเท่านั้นนะครับก็มีผ่าแล้วเป็นไงผลว่าถ้าเกิดเป็นเบี้ยเป็นไงเจ้าหญิงชายนิทราต่อก็ไม่รับผิดชอบเอาไปร้องสิไม่เชื่อเห็นไหมครับส่วนระบบก็เชี่ยวชาญแมวอะไรเงี้ยโอ้ก็พออย่างนี้แหละครับเฮ้ยพอในองค์กรสร้างโง่ต่างประเทศ มาครอบงำไปหมดทุกมิติเลยครับท่านเอ้ยมีหน้ามันถึงมีลุงเหงาะขึ้นมาตรงนี้ไม่ต้องใช้อะไรใช้ภาษาพูดคุยเข้าใจธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็สองมือเปล่าก็เนี่ยนะครับก็ทำให้ดูให้รู้ให้เห็นกันอยู่แล้ว
ก็จะว่างั้นแหละครับนี่แหละที่บอกว่าการแพร่อนาคตนะครับจะมาใช้พลังงานการนะครับไอ้ไฟฟ้าที่ใช้ไม่ใช่พลังงานไฟฟ้านะบอกให้ทราบไว้นะครับ โอเคนะพอเข้าใจทีนี้นี่คือทางด้านภาคองค์ความรู้เราสู่กันฟังผ่านกระบวนการที่ว่านี่นะครับขอถามว่าเพราะเหตุใดสิ่งที่อยากจำแต่กลับลืมสิ่งที่อยากลืมแต่กลับจำค่ะและหนูอยากมีความจำดีที่เป็นเลิศค่ะจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานค่ะลุงช่วยแนะนำด้วยนะคะ Thank you very big เพิ่มเติมนี่ฟังไปสิฟังลุงออกไปเรื่อยเถอะมันจะเบาหัวไม่ได้ใส่สมอนทอล์กฟังสิไอ้ที่เสียบหูเนี่ยเสียบหูเนี่ยแล้วก็ฟังกันยังไงฟังเสียงกระมังตกที่สูงเนี่ยเสียบหูฟังเสียบหูฟังคนที่มีปัญหาเรื่องสมองนะครับเรื่องนอนไม่หลับนะครับค่อยๆฟังดีๆครับมันจะลึกปิ้วเข้าไปลึกๆสังเกตดีๆนะครับพลังงานบริสุทธิ์นะเนี่ยมันเป็นเสียงมาถึงบ้านท่านได้ก็แล้วกันนะนั่นเห็นไหมแค่นี้โล่งโปร่งเนี่ยค่อยๆฟัง เป็นการคลีนเป็นการล้างนะครับใครอยากจำความจำเด็กๆนี่น่าฟังมากครับเด็กๆครับก็จะจำดีโปรเซสมันจะล้างปวดหัวปวดท้องพวกนี้สบายๆค่อยๆทำครับสวัสดีลุงเป็นไปได้หรือเปล่าคะที่จะมีเหตุทำให้เกิดโรคมืด3วันและจะทำให้คนตายเกลื่อนในต้นปี2560เท่าไหร่23เนี่ยเฮ้ยๆใครเป็นคนพูดคำนี้เป็นไปได้หรือเปล่าคะที่จะมีเหตุที่ทำให้โลกมืด3วันและจะทำให้คนตายเกลื่อนเรื่องนี้ถือโอกาสเล่าให้ฟังกันแบบ อย่าไปยึดเป็นสารณะนะครับมันเป็นไปได้ไหมนะครับผมเป็นห่วงอยู่เรื่องนึงเวลานี้นะครับ เป็นห่วงมากๆเพราะผมจะรู้เรื่องของคลื่นธรรมชาติของคลื่นผมจะรู้เรื่องนี้ผมว่าผมเข้าใจจริง 100% เกินปัญหาในเรื่องคลื่นโอเคไหมคลื่นพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยที่ส่งให้แต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเป็นการที่จะเพิ่มพลังใส่พลังตรงนี้เป็นการป้องกันคลื่นที่มาจากวิทยาศาสตร์ฟังให้ดีนะคลื่นของวิทยาศาสตร์จะมายังไงนะครับผมเคยพูดสิ่งนี้มานานพูดเล่นต่างสักวันหนึ่งเรื่องของประเทศมหาอำนาจเขาทำได้แน่นอนนะทำคลื่นสูงปล่อยคลื่นมาจากข้างบนเลยมันเหมือนจอมแหครับข้างบนสูงจากพื้นดินประมาณสักเอาซะว่าเครื่องบินโดยสารบินผ่านนึกออกไหมเครื่องบินรบก็จะบินสูงกว่านะครับเครื่องบินรบก็จะบินสูงกว่าเครื่องบินโดยสารนะครับเพดานบินจะสูงกว่ากลุ่มเครื่องบินรบโอเคไหมเพดานบินสูงจะสูงกว่าเครื่องบินโดยสารเครื่องบินโดยสารนี่มันจะประมาณสักเท่าไหร่40,000 ฟุตเนี่ยครับประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นเครื่องบินรบการทหารเขาจะนู่นเป็น50,000ขึ้นไปอย่างเงี้ยไปต้นพอนึกออกไหมครับตรงนี้นะทีนี้ไอ้เจ้าเครื่องบินที่ว่าเนี่ยมันปล่อยคลื่นมาเลยใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าถ้ามันบินอยู่มันก็ปล่อยไม่ถนัดใช่ไหมล่ะเสียแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องโดรนทีนี้โดรนมันอยู่นิ่งได้ไหมครับเห็นไหมหรือถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์มันก็มีเสียงดังใช่ไหมล่ะ
ไอ้โดรนมันมีเสียงดังเลยใช่ไหมมันก็ทำให้ลอยตัวขึ้นไปสูงมันสักหนึ่งหรือสองกิโลเมตรโอเคไหมยามกลางค่ำกลางคืนนี้เสร็จแล้วก็ปล่อยคลื่นลงมาเนี่ยพวกกำลังนอนอยู่ทั้งหมดใช่ไหมไม่ต้องลุกเลยครับอ่อนเป็นเป็ดไปเลยละครับลุกไม่ขึ้นเลยครับเป็นง่อยหมดแน่ผมห่วงด้านนี้มากกว่าครับพี่ถ้าจะบอกให้ทราบว่าจะเป็นกังวลมากกว่าเรื่องของที่บอกว่าจะมืดสามคืนสามวันที่ว่าเนี่ยถ้ามืดสามวันทั้งคืนจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวจะเล่าอีกช็อตนึงให้ฟังไม่เป็นไรขอเล่าเรื่องขึ้นซะก่อนถ้าหากว่าโดรนเนี่ยคนที่เขาผลิตโดรนไปทั่วโลกเนี่ยโหมหายุทธจักรโดรนนี่แหละครับรู้ไหมเวลานี้เป็นไปได้ไหมนี่คือคำถามสังคมนะครับโดรนที่ปฏิบัติการตรงที่กำลังพูดถึงตรงนี้มันกระจายกันอยู่หลายประเทศทั่วโลกเห็นไหมยิ่งเมืองใหญ่ๆเนี่ยอ้าวเมืองใหญ่ๆเนี่ยครับเมืองที่มีผู้บริหารอยู่หนักๆนั่นแหละครับเห็นหรือยังใส่เข้าไปคืนเดียวผู้บริหารที่ว่านี่ลุกไม่ขึ้นเลยปล่อยเข้าไปกลางดึกไงกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้กำลังเดินๆอยู่ก็เข่าพับเลยแหละครับพอกำลังนอนหลับอยู่ไม่ต้องตื่นเลยครับที่ว่านี่มันรุนแรงขนาดนั้นทีนี้ถามว่าคนที่ปล่อยคลื่นตัวนี้มามันอยู่ที่ตรงไหนเซซว่ามีบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นมีใต้ดินไงใช่ไหมพอกดปุ่มแล้วก็ไปอยู่ใต้ดินทีนี้มันก็ไม่เจอคลื่นใช่ปะล่ะคลื่นมันไปไม่ถึงใต้ดินก็ต้องมีอุโบสถ์มีอะไรปกป้องกันคลื่นตัวนี้ใช่ไหมล่ะแล้วอยู่ภายนอกก็เจอสิครับควายกำลังนอนอยู่ไม่ต้องลุกกันเลยครับลุงไม่ได้พูดเล่นๆนะก็เพราะสิ่งนี้ที่จะมาเร่งแม่เราท่านมาปลูกกันขึ้นมาให้มีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวฟื้นขึ้นมาที่จะมาป้องกันคลื่นที่ว่าเนี้ยให้มันปล่อยมาเลยถ้าเราจะไปสนใจมันนะถ้ามันตายเป็นตายเป็นคนสุดท้ายแล้วกันไม่รู้นะพวกอ่อนไม่หมดอ่ะเหลือแต่เราท่านทีเนี้ยจะช่วยกันอยู่ที่นี่ทำมาหากินร่วมกันเนี่ยครับก็มันตายไปหมดแล้วไม่ต้องไปหาหรอกสมบัติเยอะแยะสมบัติใครขึ้นบ้านไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับก็พวกเจ้าของสมบัติมันตายหมดอ่ะอ่อนหมดทำไงอ่ะก็พูดอย่างนี้ละโว้ยพูดยังไงล่ะใช่ไหมครับไปเก็บอะไรกันล่ะป้องกันชีวิตไว้ก่อนโดยนายาที่ว่าเนี่ยไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมครับโอ้ไม่พี่เห็นไหมไม่ใช่ลุงออกก็กลัวตายเหมือนกันเพราะจะไปทำนาเองก็ไม่ได้ใช่ป่ะที่ว่าเนี่ยวันนั้นพอลุงออกมีดีก็เล่าไปสิครับใส่เข้าไปเลยผมจะไม่ห่วงไม่ทำไมหรอกงับอากาศตามสายของไดเตแมนเข้าไปมันจะได้ปั้นพลังตัวนี้ขึ้นมาโอ้ยจริงนะใช่ไหมล่ะไม่ได้พูดเล่นๆนะที่ว่าเนี่ยจะเกิดอะไรก็ไม่รู้นะรู้แล้วกำลังนอนกอดหมอนข้างสุดงามๆอยู่นั่นนะไม่ต้องลุกขึ้นมาเลยเนี่ยอย่าคิดว่าผมพูดเล่นนะใช่ไหมครับทุกวันนี้รู้เรื่องกันบ้างไหมทำไมมันถึงหัวใจเนี่ยฮาร์ทสโตรกไวเหลือเกินข้างบ้านท่านปล่อยอย่างนี้หรือเปล่าที่ว่าเนี่ยเห็นไหมรู้ไหมล่ะนี่ผมพูดเตือนสติได้ขนาดนี้เนาะข้างบ้านท่านนะปล่อยขึ้นอย่างนี้ยิ่งเขาบังคับทิศทางได้ด้วยทุกวันเนี่ยจะใส่บ้านหลังนี้แล้ววะมันจะพยายามไปแกล้งจอดรถอยู่ตรงนั้นน่ะทำแกล้งรถเสียซะตรงนั้นน่ะเข้าใจยังกดก็ไป15นาทีก็อยู่แล้วบ้านหลังนั้นกำลังนอนอยู่ไม่ต้องลุกกันหรอกลุงไม่ได้พูดเล่นนะก็อยากจะตะโกนนั่นให้มันได้ยินกันทั่วทั้งหมด7,000 ล้านขอโทษ700 ล้านขอโทษ70 ล้านคนก็พออะไรทำนองนี้ก็แชร์ไปสิครับฟังไปเถอะบ้านเราทีวีนี่ครับผมว่าได้แต่ประโยชน์ทั้งสิ้นผมว่าเนี่ยพูดเล่นพูดอะไรต่างๆมันอย่าถือสาลุงก็แล้วกันแม้ว่าจะเติมเชื้อเพลิงบ้างก็อย่าถือสาแต่อย่าเอาอย่างนะจะทำเหมือนลุงหงอกไม่ได้นะให้รู้ไว้โอเคไหมถ้าทำเหมือนลุงหงอกแล้วก็จะแย่นะลุงหงอกเป็นมนุษย์พันหายากใช่ไหมโอเคไหมมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเชียส
ถือว่าพันหายากก็ถนอมไว้หน่อยเผื่อว่าเอออย่าถนอมไว้ทำพันนะทำพันไม่ได้แล้วพันนี่พันสุดท้ายอยู่แล้วครับพันนั่งพูดเนี่ยพันสุดท้ายแล้วจะเอาไปทำพันไม่ได้แล้วให้ดูแจ้งเพื่อโปรดทราบก่อนเด้อสิบอกใครเข้าใจไหมเอาละเรื่องของการมืดสามวันทั้งคืนเนี่ยมันจะมืดได้นะครับตรงนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้านิวเคลียร์ลงทีเนี้ยภูเขาไฟระเบิดมีไหมบ้านเรามีไหมครับภูเขาไฟไม่น่าจะมีเนาะไม่น่าจะมีก็แล้วว่าไอ้มืดสามวันทั้งคืนคงไม่มีหรอกนะนะนะและแต่หากว่าเป็นเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยทุกวันนี้ฮะอาวุธนิวเคลียร์ไอ้เนี่ยมันจะทำให้เป็นควันเป็นอะไรได้หมดทุกเรื่องนะครับไม่รู้ว่าทุกวันนี้นะครับตูมเดียวมืดจริงสิครับหรืออะไรล่ะอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้พูดเล่นๆนะที่พูดเนี่ยพูดให้ฟังเอาเถอะถ้าเป็นมืดสามวันทำไงล่ะทีเนี้ยก็ไม่รู้เรื่องงับอากาศเนี่ยครับถ้าเป็นตายก็เป็นตายคนสุดท้ายก็พยายามบอกอยู่แล้วครับทำเอาครับทำไปตามวัยวุฒิตามความพอเหมาะพอควรค่อยๆทำไม่ใช่โหมลงจะเอาลูกเดียวทันเดียวมันทันกันแบบข้ามคืนแล้วก็เกินไปเลยพี่เอ้ยนะครับแบบนั้นนะฮะค่อยๆทำค่อยๆจัดการตัวเองแล้วจะรู้โอ้ How are you why oว้าวโอ้โหเพิ่งเข้ามาเลยแปลว่าวันนี้ยังไม่ได้ไปทำงานเลยหรือว่ากำลังเดินทางไปทำงานเวลานี้ที่ริชมอนด์ริชมอนด์รัฐไหนนะจำไม่ได้แล้วใช่ไหมผมเป็นคนที่ไม่จำจริงโอเคครับก็หวังว่าคงจะแข็งแรงดีนะโอ้ยโอ้นะครับตัวเล็กนิดเดียวแต่แข็งแรงนะกล้ามเนื้อแข็งมากไม่รู้ว่าตัวถ้าเก่ากับปอมเนี่ยแต่กล้ามเนื้อแข็งไม่ถ่ายรูปส่งมาให้ดูหน่อยเนาะนะส่งผ่านไลน์ไหมดูจัดดูหน้าตาว่ามีเลือดมีเนื้อมีสีสันไหมรวมโดยพื้นโดยเฉพาะยิ่งฝ่ามือนะโอไวโอนะครับฝ่ามือเนี่ยถ่ายมาแค่ฝ่ามือก็ได้นะครับผมจะดูออกเพราะว่าตอนที่เจอกันครั้งนั้น before ผมจะรู้ว่ามือเป็นยังไงนะครับ after ก่อนที่จะเดินทางกลับขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงไงผมดูที่ฝ่ามือนะครับก็จะดูฝ่ามือถ่ายมาจะได้เห็นสีเลือดสีเนื้อกันบ้างนะครับคุณว่าโอเคนะส่งผ่านอะไรส่งผ่านไลน์ใช่ไหมโอเคครับก็เข้าใจตามนั้นแล้วกันเนาะเมื่อกี้เห็นคุณจิตราเมื่อกี้เนี่ยโอเคอยู่นี่เองโอ้ถึงนางรองแล้วแหละเดินทางจากนู่นถึงนางรองถึงถ้าถึงนางรองนะถ้านางรองแล้วก็จะเข้าโคราชถ้าเข้าโคราชแล้วก็ประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงอ่ะไม่เกินไม่น่าจะเกิน4ชั่วโมงถึงกรุงเทพนะนางรองไม่น่าจะเกิน4ชั่วโมงถึงกรุงเทพนะครับคุณจิตรานะครับท่านนางรองนะโอเครับทราบครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเด้อโอเคไม่มีใครต่อนะไม่มีใครต่อนะพบต่อมานะครับเรื่องของมืดสามวันทั้งคืนนะครับผมเป็นห่วงเรื่องของคลื่นมากกว่าระยะนี้นะครับเพราะว่าคลื่นมันปฏิบัติการไม่มีใครรู้เลยนะครับไม่รู้ว่าปฏิบัติการแบบเงียบๆเลยล่ะครับไม่มีใครรู้เลยนะครับโดรนผมไม่ทราบว่าไม่รู้ตอนนี้มันอยู่บ้านหลังไหนก็ไม่รู้ล่ะครับเพราะที่อยู่มันก็ไม่ได้ใช้กว้างใช้ไกลบรรทุกสิ่งของไม่น่าจะเกิน10กิโลกรัมนั่นเองนะเป็นไปแล้วก็กดทุกวันมันก็กดปุ่มได้หมดนะครับใช้รีโมทคอนโทรลกดออกมาแต่บอกให้ทราบนะมันผลิตความอะไรคลื่นความถี่สูงสูงเนี่ยนะเพราะนั้นจึงอยากให้ทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยได้มีพลังตรงนี้เพื่อป้องกันเราทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะป้องกันตัวเองเราจะห้ามไม่ให้เขาทำไม่ได้ไม่มีทางได้เลยนะครับไม่มีใครห้ามได้ครับคนที่เขาทำเทคโนโลยีทางด้านนี้นะครับ
สิ่งเหล่านี้นะบอกให้ทราบไว้มันจะอ่อนแอไปน้อยสอนน้อยเดียวดีดีวันข้างหน้าจะติดตัวได้ซ้ำไปนะครับเครื่องพวกนี้นะครับติดตัวจะบอกให้ทราบไว้ผมไม่ได้พูดเล่นๆนะย้ำนั่นแหละติดตัวแล้วคุยกันหันหน้าใส่กันเนี่ยมันกระแทกหัวใจเลยนะมันปล่อยแบบแหลมคมแบบเหมือนยิงเลเซอร์เลยนะเหมือนยิงเลเซอร์ใส่เลยนะบอกครับมันทำให้อ่อนแอถูกไหมครับอย่างเช่นวันนี้เจอกันแค่3นาทียิงกันไปปุ๊บอ่อนแอไปแล้วครับเจอกัน3ครั้งนัดดีงานนี่ครับสุดท้ายแล้วจะบอกให้ทราบนะดูสิเทคโนโลยีมันถึงขนาดนั้นนะยังมาลอยลมอยู่เลยพี่มาใครจะได้รับพลังเนี่ยระดับกลุ่มที่ว่า CEO เนี่ยประเภทค่าคนอยู่คนของลายเซ็นตัวเองเนี่ยระวังให้ดีนะครับว่านี่ผมเตือนจังมันอันตรายจะตายไปทำไมผู้นำแต่ละชาติเวลาจะเข้าหากันเนี่ยระบบอะไรล่ะเขาเรียกว่า security เลยแต่ต้องแน่นอนว่าเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้แหละแม้กระทั่งเช็คแฮนด์เนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆนะเขาฝังไว้ที่ฝ่ามือยังได้ด้วยใส่เข้าไปตึกมันไวฮะมันไวมากฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ก็อ่อนเลยแหละครับถึงขั้นนั้นแล้วนะจะบอกให้ทราบไว้แล้วครับถ้าหากว่าติดตัวไปรู้ได้ไงทีเนี้ยเพราะฉะนั้นด้านใช่ไหมต่อไปเนี่ยผู้ใหญ่ขนาดจะเข้าเจอกันนะนั่นห้องน้ำใช่ไหมไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำก่อนเสื้อผ้าอยู่ในห้องน้ำไม่เรียบร้อยใช่ไหมใช่ไหมมานั่งคุยกันชุดใหม่เลยนะครับโอเคไหมครับจะถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่เตือนเตือนมาหลายรอบแล้วนะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะได้รับพลังงานตรงนี้ผมก็ไม่เคยหวงนะบอกให้ทราบอยู่ที่ผู้รับที่จะรับได้นะครับผมเป็นห่วงถึงขนาดนั้นนะยิ่งคนที่เดินทางต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยไปเจออะไรนักธุรกิจระวังให้ดีพวกนี้ยิ่งเข้าไปอยู่กับประเทศที่เขามีความเจริญด้านของไฮเทคมันเขาทำไม่ยากไหนรู้ว่าสมมติว่าไปลงทุนหุ้นว่าไปใช่ไหมฮะซื้อต่ำๆเนี่ยครับแต่ต้องการพูดคุยอย่างใกล้ชิดต้องการตรงนั้นคุยกัน 3-4-5 ครั้งป่วยตายสิแล้วใครแทนนี่เนี่ยเห็นไหม เห็นหรือยังเห็นหรือยังที่ลงทุนไปก็งับหมดสิครับหรืออะไรล่ะยังไม่ตั้งใครแทนเลยทีนี้นี่คือลุงหงอกเล่าให้ฟังถึงขนาดนั้นนะมันถึงขั้นนั้นกันแล้วนะเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยรู้ไหมมันจะใช้ไรเซอร์ทดเลเซอร์เนี่ยสงครามเลเซอร์เห็นหนังการ์ตูนไหมครับพวกไวไฟทดไซไฟเนี่ยครับนั่นแหละก็ยิงเลเซอร์เปี้ยงเข้าไปเปี้ยงบ้างก็จะมาพูดก็ว่าพลาสมาอย่างนี้พลังงานของพลาสมาเลเซอร์ยิงเข้าไปให้มันชนกันที่จุดใดจุดหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับทำเป็น3มุมเนี่ยมุมละกี่องศาล่ะ33องศาประมาณเนี่ยครับห่างกันถ้า3นะถ้า4ก็ไม่รู้เอาเลข4หาร360ก็แล้วกันกดที่จะชนกันเปรี้ยงที่จุดใดจุดหนึ่งนั่นแหละครับพลังงานแตกทันทีนะครับตรงนี้ก็น่าดูชมมากนะครับก็อะไรโครงการฮาร์ปเขาทำไงนั่นแหละครับจะบอกให้ทราบไปนะเขาไปถึงนั่นแล้วนะโมแต่นั่งทะเลาะอยู่เลยว่าคนบ้านเราไม่ต้องทำอะไรฆ่ากันเองเลยทะเลาะกันเองตีกันเองหรือเปล่าก็ขอได้โปรดเธออย่าเกิดขึ้นเลยครับบ้านนี้เมืองนี้มันเพียงพอแล้วล่ะครับนะใครรู้ตัวว่าอยู่ตรงไหนก็ลดหย่อนผ่อนปลนเข้ามาหน่อยนึงครับเดี๋ยวชนะค้าขานนะ
ผู้ใหญ่ก็ให้ไปอภัยกับเด็กๆน้อยประมาณนั้นครับเด็กมีโอกาสเติบโตเขาจะหนีไปไหนเขาก็ตายก่อนกันในบ้านเมืองเราเนี่ยครับใช่ไหมฮะคนที่มีประโยชน์เอาไปเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผมว่านะใช่ไหมฮะมันไม่ถูกต้องใช่ไหมอย่างนี้ก็มันนู่นยุคนั้นใช่จะ150ปีที่ผ่านมาเอาเถอะแต่ยุคนี้นะไม่น่านะผมว่านะครับอยากขอร้องกันหน่อยครับเรื่องพวกนี้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องมองกันหน่อยไม่ใช่แล้วมันไปหนึ่งมันมาเกิดขึ้นมา10นะไม่ใช่แล้วครับยิ่งทุกวันนี้มือถือมือถอยขึ้นมาเนี่ยเยอะมากนะครับมันจะเอาไม่อยู่ไม่ใช่แล้วครับพอฟังดูนี่นะพี่นะโอเคบทให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอนะพี่เนาะอ่ะก็3:30พอประมาณแล้วครับเพิ่งตื่นเลยโอ้ไว้ว่าเพิ่งตื่นนอนโอเคเผื่อว่าก็ถ่ายฝ่ามือก็ได้ดูฝ่ามือคงจะรู้สีสันที่มือทั้งเด่นนะครับว่าดีขึ้นไหมผมดูมือผมก็รู้ถ่ายมาเป็นมุมให้ดูหน่อยเพราะว่ามันจะมีร่องรอยตรงนู้นโอเคนะโอเคคุณโอไว้โอ้ก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเอาล่ะตกลงเราใช้เวลาเท่ากับตอนนี้อะไรกันพรุ่งนี้ทำอะไรเอาก็ต้องประกอบมาอาชีพตามปกตินะมีหลักนิดนึงซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเลี้ยวแรงนี่สำคัญที่สุดนะก็แปลว่าสุขภาพสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดนะครับใครก็ตามที่รู้ว่าสุขภาพอ่อนแอก็พยายามรีบหา ก็เชื่อว่าพยายามเข้ามาในทางระบบนะครับแปลว่าต้องผ่านลาย 22.7 นะ 22.7 นั่นแหละผ่านลายนะคนที่เขาทำอะไรล่ะทำคิว1-3-4-5เนี่ยเขาจะได้ลำดับที่ถูกนะครับไม่ใช่โดดผึ่งมาเลยหาลุงงอกเลยโอ้ยลุงงอกมันก็ได้อยู่แต่เสร็จจากนั้นลุงงอกล้นตีกลับสิครับผมยิ่งทำงานคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเจอคนทำงานโดนอัดผมตั้งหลายครั้งดูไว้ก็เพราะความง่ายของผมเนี่ยความอย่างที่ทุกคนสะดวกง่ายเกินไปลุงงอกประมาณนั้นมันไม่ไหวคนอื่นสิครับมันปรับตัวไม่ทันนะปรับตัวไม่ได้งั้นช่างมาทำไมระเบียบเนี่ยมาก็เลยต้องยอมหน่อยถ้าไม่ยอมมาทำงานคนเดียวสิลุงอ่ะมีปัญญาไหมล่ะเนี่ยใช่ไหมฮะก็เพราะไม่มีปัญญานะมันต้องมีคนช่วยนู่นนี่นั่นก็ต้องขอบคุณคนช่วยนะครับลำดับต่างๆอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้หย่อนยานแล้วครับยอมรับหย่อนยานมาก็หย่อนยานมาต่อไปนะไม่ยานไม่หย่อนนะให้รู้ไว้ เข้าสู่ระบบนะครับพี่นะอย่างเช่นไปนครปฐมเหมือนกันก็ไม่อยากจะเข้าสู่ระบบระเบียบคนไม่รู้จักระบบระเบียบมันจะอยู่ได้กันได้ยังไงช่วยเหลือกันได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมครับมันจะเสียตรงไหนโอ้ยเราไปขอความช่วยเหลือจากเขามาขอความช่วยเหลือจากลุงหงอกแท้ๆเลยโอ้ยอยากให้ช่วยแล้วพอเวลาเข้าสู่ระเบียบหน่อยระบบหน่อยอุ้ยจะเป็นนู่นนี่นั่นจุดเนี่ยประมาณนั้นนะครับนั่นนะฝากก็ไว้หน่อยครับเรื่องนี้ให้เป็นบุคคลที่มีระบบระเบียบหน่อยครับนั่นโอ้ยขอร้องหน่อยพี่อย่าให้มั่วนักผมสงสารคนที่ทำงานไม่ใช่หรอครับเขาจะมาบ่นเพื่อให้ผมฟังเขาก็กระไรอยู่ก็เลยอยู่ในฐานะหวานอมขมกลืนนี้เป็นต้นใช่มันก็ไม่ใช่ที่กรุณาอย่าให้คนเขาทำงานเขาลำบากนะครับเพราะว่าคุยกันเขาทำงานก็ต้องมีการคุยกันทำอะไรถึง1-3-4-5ทั้งหมดพวกเราทำงานก็เป็นอาสาสมัครหมดเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถนอมใจกันเกินร้อยประมาณนั้นโอเคนะเอาล่ะทำอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วหรือขอเหลือพอนะครับทำนองเดียวกันขันเดียวกันก็อย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้เท่าไหร่ไม่รู้วันนี้เก็บไว้ให้ดีเงี้ย
ใช่ไหมพรุ่งนี้จะใช้จ่ายอะไรก็ไปตามบัญชีไปตามความเป็นจริงว่าไปโน่นนะครับใช่เนาะ ขณะนั้นก็เวลาเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยต้องไปกับเอวังก็มีแต่กับธรรมนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภู thank you very big จบข่าวครับผม